สวัสดีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการทอดปลานิลนะครับที่เราไปซื้อมามันยังเหลืออยู่ตัวหนึ่งเนาะอันเนี้ยไม่จะเปิดแล้วกันเมื่อกี้นะคุณผู้ชมคาปูมันวิ่งออกมาจากบ้านของมันวิ่งเข้ามากัดพิกซี่อยู่ตรงหน้าบ้านของมันอ่ะตรงอาณาเขตของเขาห่วงมากไม่มีใครเข้าไปได้เลยนอกจากเจ้าของหมาตัวอื่นก็คือไม่มีสิทธิ์ห้ามเข้าพิกซี่ต้องวิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ำนะคุณผู้ชมหนูเข้าไปแล้วตอนนี้ลูกเขากำลังนอนอยู่นะคุณผู้ชมน่ารักมากเลยตั้งชื่ออะไรอ่ะตั้งชื่อว่าน้องกูชี่จีวองชี่เอาไม่ใช่ตั้งชื่อว่าอะไรฉันบอกอะไรวะฟูอะไรชื่ออะไรปิง ปิงพักผ่อนน้อยคุณผู้ชมแล้วมันก็เป็นตากุ้งยิงถ้าได้พักผ่อนประมาณแบบ 4-5 ชั่วโมงก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นโรคกับการพักผ่อนนะเพราะว่าใช้สายตาเยอะไหนจะดูคลิปเดี๋ยวก็ตัดต่อเนาะมองจอเป็นเวลานานๆอันหมด F มันจะไอ้นี่หน่อยมันจะอิสระมากมันก็จะหันไปถ้าเราแพนมือไปตรงไหนแล้วใช้ในการบิดเฉยกินไอ้นี่เหมือนคาปูมากค่ะสวัสดีคุณผู้ชมกินข้าวนำกันเด้อ วันนี้แม็กทำเมนูต้มยำไก่แล้วก็ปลานิลทอดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตกินเลยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้านะคะขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคุณผู้ชมเ นี่ยปลานิลทอดกับอะไรต้มยำไก่ใช่ไหมต้มยำไก่ใส่แบบเหมือนคล้ายๆโป๊ะแตกใส่ใบกะเพราลงไปด้วยเนี่ยนะคุณผู้ชมเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเห็นกันไหม
หนังกรอบกรอบไหมอร่อยไหมบอกไปอย่าพยักหน้าคุณผู้ชมเขาไม่รู้อร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่มีน้ำจิ้มเพราะว่าปิงไม่กินน้ำจิ้มอ่ะคุณผู้ชมวันนี้ฝนตกอีกแล้วอ่ะถ้าฝนไม่ตกไปทำกับข้าวข้างนอกน่าจะทำได้ครบเครื่องมากกว่านี้นะครับก็ใส่กระดูกกินกับต้มยำอร่อยใช้น้ำต้มยำแทนน้ำจิ้มจริงๆมันมีน้ำจิ้มนมน้ำจิ้มขวดทำเดินรูปก็แบบนี้ก็กลมกล่อมแล้วนะมีความเค็มตอนหมักช่วงนี้พักผ่อนไม่เพียงพอมา2วันแล้วนะคุณผู้ชมหมดแต่เป็นห่วงคาปูหมดแต่ห่วงลูกๆกลัวว่าแบบว่าจะกกลูกแล้วไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำเดี๋ยวเป็นฮีทโตกอะไรอีกผัดกันเข้าเวรยามเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าดึกแต่ว่าก็จะนอนก่อนปิงเขาก็จะนอนผัดต่อไปเมื่อคืนปิงตัดคลิปพอดีไงปิงตัดคลิปตั้งแต่1ทุ่มจนถึงตีสี่อ่ะเพื่อนๆก็เลยเฝ้าลูกก็จะคอยไปป้อนน้ำแล้วก็ป้อนข้าวให้ขาปูทุกๆชั่วโมงแต่ว่าเช้าวันนี้มันเริ่มแบบเหมือนลูกมันเริ่มปรับตัวได้แล้วลูกมันไม่ค่อยร้องอ่ะเออลูกมันโตแล้วเนาะพอลูกไม่ค่อยร้องคาปูปกติเวลาคาปูจะลุกไปกินข้าวทีจะลุกไปกินน้ำทีลูกก็ร้องแต่เหมือนวันนี้ลูกมันปรับตัวได้แล้วคาปูสามารถลุกไปนู่นไปนี่ได้ไม่ร้องแล้ววันนี้คงจะได้นอนนะคุณผู้ชมคาปูก็ได้พักผ่อนมาเยี่ยงขึ้นนะปกติมันไม่ค่อยได้พักผ่อนอ่ะในสมัยก่อนมันมีลูกเยอะมาก5ตัวแล้วมันพักผ่อนไม่เพียงพอมันป่วยอ่ะคุณผู้ชมต้องพาไปหาหมอแต่หมอก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะคุณผู้ชมทำอะไรบ้างทำเอาน้ำมาเช็ดตัวแล้วก็เขียนยาให้แล้วก็กลับบ้านเสียไปแล้ว 3,000 แรงมากหมาป่วยทีนึงคือแบบค่าใช้จ่ายเยอะมากคุณผู้ชมเมื่อเช้าออกไปตัดหญ้าให้กระต่ายก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้กลัวโทรศัพท์เปียกฝนตกชาวกล้วยชาตังลาวเคยกินไหมไม่รู้ตายยี่ห้อไหนอะไรอะเป็นลูกกระตู่เหรอโอ้ยพอแล้วกินข้าวเร็วๆไฟดูดฉันไม่ช่วยเธอเลยเหรอไฟดูดเหรอจะได้ถีบจะได้ถีบไฟดูดแต่ตัวไม่ได้นะต้องใช้ความเร็วสูงต้องถีบออกเท่านั้นไฟดูดอะไรโต๊ะก็ไม้ไม่มีอะไรดูดหรอกพื้นก็พื้นปูนพื้นยาวันนี้ EP นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะเพื่อนๆแล้วยังไงพรุ่งนี้จะมาพรุ่งนี้จะมีอะไรให้ชมอีกก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะลงคลิปทุกวันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่เข้ามาดูตั้งแต่ต้นจนจบนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะคะมีอะไรจะฝากบอกคุณผู้ชมไหมก็วันนี้มันไม่ได้ไปไหนเนาะคุณผู้ชมเพราะว่าฝนมันตกมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าช่วงนี้มันยังเป็นฤดูหนาวหรือฤดูร้อนอยู่เนาะมันเริ่มเข้าสู่มีนาใช่มั้ยหรือว่ากุมภาอยู่คือฝนตกทุกวันเลยก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนมีอะไรเดี๋ยวก็มาอัปเดตอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเปิดประตูเขาปิดประตูไว้เมื่อกี้ปิงจะไปเปิดประตูนะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้แล้วลาไปก่อนนะบ๊ายบายคุณผู้ชมหน่อยปิงบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะฝนตกหนักมากช่วงนี้ไม่รู้จังหวัดอื่นเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะบิ๊กซีขอตัวลาไปก่อนนะคะบายฝนตกแรงมากแล้ว